อบพี่จ๋าอย่างเงี้ยครับมันรู้สึกเราหึงโดยอัตโนมัติเขารู้สึกแบบเชื่อมันไม่เชื่อมันไม่ใช่แล้ววะก็แน่นอนอยู่แล้วไม่คิดว่าชิงตานะใครก็ไม่คิดแต่ถ้าเขายืนยันว่าเขาชอบเราอะเราก็สู้นะแซกก็แซกอะบทพิสูจน์ความรักที่เล่นกับหัวใจเมื่อผู้ชายแต่ละคนมีสิทธิ์เลือกก็ไม่สามารถที่สานสัมพันธ์ต่อได้ก็เป็นได้แค่เพื่อนพี่น้องอะไรครับและผู้หญิงที่ไม่มีผู้ชายถูกใจจะต้องกลับบ้านทันทีไม่รู้ว่าใจเสียเหมือนกันก็เหวอะเหวอเหวอเหมือนกันคือจากที่แบบมันมาอย่างนี้อะผู้ชายไม่เลือกเราเลยเหรอแล้วหนูคิดเลยว่าเขาไม่เลือกเราจะให้แก้มบุ๋มออกก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เคนรู้สึกกับแก้มบุ๋มแล้วอะอย่างน้อยมันก็ต้องรับผิดชอบความรู้สึกในฐานะเพื่อนหรือไม่ใช่ในฐานะเพื่อนมันคงไม่ขัดออกมันคงไม่ใจร้ายหรอกวันแรกเพื่อ 100% วันที่2คือ 73 เซฟเพราะการเข้าหาเปล่าแล้วไม่อยากจะเลือกทั้ง2คนแล้วคนที่จะเลือกคนเดียวมากกว่าคือมันชัดเจนแล้วก็ตามเนื้อผ้าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากเลือกออกอยากอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเลือกแล้วก็ต้องเลือกแล้วครับชาน่ะฉลาดแล้วก็เล่นเกมเป็นมันเอาความรู้สึกไปเล่นอ่ะแบบเล่นกับความรู้สึกแบบนี้เลยเหรอวะ